สาวดวงพ่นมันนี่รอบโลกจ้าชื่อเล่นชื่อแตนค่ะสายญาติสาวบ้านเพื่อนเอิญก็คือคุณนายหากบค่ะคุณนายหากบค่ะคุณนายหากบน่ารักแม่วันนี้มากับใครคะเนี่ยมากับน้าค่ะคู่หูหากินค่ะคู่หูหากินค่ะหรอคะไปด้วยกันทุกที่ค่ะแล้วอาชีพอ่ะอาชีพทำไรครับถ้าตอนนี้ก็คือทำนาค่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำทุกอย่างแล้วก็อาชีพอย่างหนึ่งก็คือเป็นอบต.ประจำหมู่บ้านค่ะโอ้โหครบตำแหน่งซะด้วยอบต.แล้วเนี่ยนะค่ะสอบต.ค่ะครับแล้วเคยทำอาชีพนี้มาตลอดเลยไหมคะหรือว่าก่อนหน้านี้เคยทำอย่างอื่นมาด้วยไหมคะถ้าหากินก็คือหากินมาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วค่ะทำนาก็ทำนาแต่จำความได้ก็ทำมาเลยค่ะเป็นเกษตรกรมาเลยค่ะก็คือทำอยู่ที่หมู่บ้านตลอดไม่เคยไปต่างที่ต่างแดนเลยอย่างนั้นใช่ไหมไปค่ะพออายุ14ปีก็เริ่มเข้ามาเป็นแม่บ้านที่กทมแล้วค่ะอือค่ะเป็นแม่บ้านค่ะแล้วเป็นอะไรอีกไหมคะเป็นแม่บ้านก็เป็นไปอยู่โรงงานน้ำพริกแล้วก็ไปเป็นพอมีลูกใช่ไหมคะพอได้ลูกก็จะมาขายพวกชาเย็นแฟเย็นตินเย็นอะไรเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกเองอย่างเงี้ยค่ะต้องต่อรถพ่วงขับขายตามซอยอย่างเงี้ยค่ะพอมีงานเขามีงานให้เราทำแล้วก็รับเหมาทำเบ็ดส่งอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะครับพอมีรายทำเราก็ทำหมดอย่างเงี้ยค่ะเขาให้เราทำเราทำหมดค่ะขยันจังเลยโอ้โหเวลาที่พี่แต่เล่าเนี่ยดูพี่แต่เล่าดูสนุกอ่ะค่ะแต่เรื่องของพี่แต่ดูไม่สนุกเอาจริงๆมันไม่ได้ง่ายนะครับค่ะเคยมีช่วงที่รู้สึกว่ามันหนักกับชีวิตของตัวเองบ้างไหมพี่มีครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อจะไปดาวรถแท็กซี่มาไว้เป็นของตัวเองเป็นของชิ้นแรกของตัวเองในชีวิตคือเห็นเขาขับอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าเราเป็นคนบ้านนอกเนาะเราไม่ทันคนในกรุงเทพเขาก็แนะนำเราก็เชื่อใจเขาพอเราไปซื้อมามันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรรถที่ข้างในมันพังหมดแล้วเราดูไม่เป็นเอาเพิ่งจะออกมาได้วันที่สองมันก็ต้องซ่อมแล้วอะค่ะพูดง่ายๆว่าเพราะมันขับไปซ่อมไปเงินที่เรามีเหลือเก็บจากหลังจากดาวเนี่ยเราก็เอามาผ่อนเพราะตอนนั้นมันผ่อนเดือนละ17,000เราก็จะเอาเงินที่เราส่วนที่เราเหลือจากเงินดาวแหละเราก็จะพยุงไปว่ายังไงเราก็ต้องรอดเพราะเราเป็นคนสู้ชีวิตเราต้องสู้ให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดมันก็ยังว่ามันก็ไปไม่ได้ตัดสินใจเอารถของเขาไปในบริษัทเพิ่นเอาก็เอารถไปขึ้นไปให้เพิ่นไปถามเพิ่นว่าเอาเพิ่นคือว่าจังซี่สิเพิ่นก็เลยขอเอากุญแจรถไว้เฮาก็ซื้อเฮาก็เอากุญแจรถให้เพิ่นไปเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวเพิ่นสิจัดการให้เจ้าเมื่อสาเพิ่นก็ว่าเฮาเพิ่นก็ให้เฮาเซ็นหยังเฮาก็ผัวก็เฮาก็ไปเซ็นให้เจ้าบัดนี้พอเฮาเซ็นแล้วเฮาก็พากันกลับมาบัดนี้หลายมือเพิ่นบ่ติดต่อมาหนูก็ติดต่อกับดวงก็ติดต่อกลับไปหาเพิ่นเพิ่นก็เบี่ยงหน้าเบี่ยงหลังบัดพอดวงว่าสิไปแจ้งตำรวจเพิ่นก็ว่าคันดวงแจ้งตำรวจดวงก็เป็นรับซื้อของโจรเพิ่นก็ว่าเพราะว่าดวงเหมือนกับไปชื่อแท็กซี่ที่เขารักไปขายเพิ่นวางสิในตอนนั้นเนาะค่ะมันก็แบบมันบ่มีทางไปไสได้นะมีแต่กระจับมือแต่กันแต่ว่ากะแฟนมันก็เฮ็ดงานสมุนแล้วค่ะแบบเฮาก็แบบจักสิเฮ็ดจังได๋แบบพวกงานมากสิก็ต้องเฮ็ดงานหามรุ่งหามค่ําเลยนะจ๊ะเฮ็ดตลอดเพื่อให้เจ้าของลืมในจุดนั้นเพราะว่ามันกับเฮาก็บ่อยากมีชีวิตอยู่แม่ค่ะแบบเฮาคิดแบบว่าเฮาเงินก้อนนั้นกูเฮาสิหามาได้นะคะเฮาเป็นคนบ้านนอกเนาะจ๊ะมาหากินกรุงเทพฯว่าจะเก็บเงินในแต่ละบาทเขาต้องขยันเนาะจังสิมีเงินแบบเขาต้องเฮ็ดหลายกูมูจังสินะแต่ในสุดท้ายเขาก็มาถือโกงแบบของสิ่งแรกที่เขามีก็ถามว่าลำบากบอกก็ลำบากแต่ว่าก็สู้มาเท่าสู้มือนี่แหละค่ะพี่แตนครับตอนที่บอกว่าโดนโกงนั่นนะครับครั้งนั้นน่ะโดนโกงถ้าแบบตีเป็นมูลค่าแล้วโดนโกงไปเท่าไหร่ครับทั้งดาวทั้งเงินพรก็หาเสียนได้ค่ะโอ้โหเงินก่อนของชีวิตท่องตอนไหนประมาณ8บาทหรือ10บาทเนี่ยค่ะขายใส่เพื่อสิจ้ะไปหมดค่าแสนนี่คือไปหมดเลยเก็บมาไหนไปเบิดเลยค่ะไปหมดเลยไปหมดเพราะว่าซ่อมไปน้ํานะคะเดี๋ยวก็ว่าหมอน้ําหัวเดี๋ยวก็ว่าเนี่ยเบิ่งบ่เป็นว่ายังไงแฟนก็เบิ่งดวงบ่เป็นดวงก็เบิ่งดวงเป็นเพียงแต่ว่าเห็นว่าข้างนอกมันงามเขาพาไปเอาก็เอาแล้วอย่างเฮาก็ไว้ใจคนแบบเฮาซื้อว่าง่ายๆค่ะเฮาบ่นอกนะคะครับผู้ใดเว้าดีก็แปลว่าเขาเป็นคนดีน้ําเฮาบ่เฮาบ่คิดว่าเขาสิมีเลทเดียวกับเฮาค่ะเก่งมากเลยอ่ะแต่แบบโหดโหดชีวิตเวรกรรมก็เป็นเรื่องของเขานะเขาก่อของเขาเนาะพี่น้องครับโอ้แต่แข็งแกร่งมากแล้วหลังจากนั้นที่ทำไงกับชีวิตต่อก็หลังจากนั้นผมก็ตั้งใจพักกันเก็บเงินกับแฟนค่ะบ้านนี้พ่อแม่แฟนเพิ่นบ่สบายเพิ่นเฒ่าพ่อแม่เจ้าของก็บ่ค่อยดีพ่อแม่แฟนก็ต้องไปหาหมอดูจังซี่นะคะแบบนี้พ่อแม่แฟนเพิ่นก็บ่มีลูกอยู่นำแล้วบัดนี้ก็สิมีเงินก้อนนึงประมาณ50,000ค่ะเก็บขึ้นมาได้
กลับเมื่ออยู่บ้านพ่อพ่อบ่สบายกลับไปอันพ่อเมื่อฮอดบ้านก็เมื่อขายคือเก่าค่ะกับปลาหมึกย่างลูกชิ้นนึงน้ำซ่ากาแฟก็เฮ็ดคือเก่าจังซี่นะคะก็เฮ็ดไปขายไปเรื่อยๆจังซี่ค่ะก็พ่อได้อยู่ได้กินไปจังซี่นะจ๊ะแต่ว่าอยู่บ้านเฮาก็มีความสุขค่ะแต่ว่าบ่รวยก็มีความสุขค่ะค่ะเราออกไปหากินนู่นเฮาเอามาแบ่งเพิ่นกินนะคะแบบเฮาได้มาเฮาบ่ต้องขายนะจ๊ะผู้เฒ่าเพิ่นอยู่บ้านแม่นบ่คะเพิ่นหากินบ่ได้เฮาเอาของที่เฮาหาได้มาแบ่งเพิ่นนะคะเอาแม่ป้ามื้อนี้ขอให้เจ้าจังซี่นะจ๊ะเออแม่แค่นี้เฮาก็มีความสุขแล้วค่ะผู้เฒ่าเพิ่นก็อวยพรเฮาก็ซาทั่วจังซี่จ้ะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่แต่ได้เป็นอบต.สออะไรนะสออบต.สออบต.ทั้งจิตใจดีทั้งแบบพูดเก่งค่ะน่าจะทำแบบน่าจะมีรายการของตัวเองเออมีไหมมีช่องของตัวเองมีค่ะช่องอะไรครับมีจริงค่ะช่องอะไรช่องไอ้ TikTok ชื่อดวงพรมณีรอบโลกค่ะ YouTube ชื่ออีสานบ้านสาวดวงค่ะอ๋อมี TikTok ของตัวเองเหรอค่ะ TikTok ดวงโพสต์กบไปมือนึงในล้าน 500,000 วิวค่ะหากบค่ะโอ้ยฮะค่ะล้าน 500,000 วิวกบตัวนึงนั่นโอ้โหนี่ยอดวิวสูงสุด3ล้าน3ล้านทําทําอะไรอ่ะครับทําช่อง TikTok มั้ยครับกับยายคองคู่หากินค่ะคู่หากินยายเป็นน้าสาวตัวเองน้าสะใภ้ค่ะเหรอคะยายคองใครเป็นคนต้นไอเดียในการให้พี่ทํา TikTok คะลูกสาวค่ะลูกสาวว่าอีแม่เจ้าหากบได้แต่ตัวใหญ่ๆมึงจะถ่ายลงเฟซเป็นตะเบิงพ่อรถแม่คือบ่ลง TikTok ลูกว่าก็เลยบอกลูกมันเฮ็ดจังได๋ล่ะลูกลูกกับหลานกับหลานยายข้อก็ลูกมากๆเขาจะสอนลูกก็เลยสอนค่ะก็เลยเนี่ยคนมีปัญญาสุดยอดแอบถามอีกนิดนึงได้มั้ยคะพอดีเห็นพูดถึงน้าสาวใช่มั้ยคะยายคลองใช่มั้ยคะผูกพันกันมากน้อยแค่ไหนคะกับน้าสาวท่านนี้มันเพิ่นอยู่น้ําร้อนแต่ดวงไปจําความได้ก็เห็นเพิ่นอยู่บ้านนี่นะจ๊ะเพิ่นก็อยู่เพิ่นไปทํางานกําหนาก็จําคมแล้วก็เห็นเพิ่นเลยนะจ๊ะครับถามว่าผูกพันหลายบ่ก็ผูกพันหลายค่ะเพราะว่าหากินก็หานํากันตลอดจังซี่นะคะแล้วก็ฮักเพิ่นแห้งพร้อมค่ะเพราะว่าตอนพี่สาวดวงเสียก็มีแต่ยายของเนาะจ๊ะแบบคือตอนนั้นดวงอ่อนแอเนาะจ๊ะแบบว่ามันมีคือแบบว่าหมอเขาแบบพอไปตรวจเจอหมอให้เวลาแค่เดือนเดียวคือดวงตั้งสติไม่ได้พ่อแม่ตั้งสติบ่ได้พี่สาวไปตรวจเจอมะเร็งตับระยะสุดท้ายหมอให้เวลาแค่เดือนเดียวพอพี่สาวเสียลูกงานศพนี่ก็จะมีแต่ให้ยายคล้องอ่ะเป็นผู้เบิ่งให้หน้าเป็นผู้ลูกหลานคือว่าดวงนี่แทบจะบ่ได้เฮ็ดหยังเลยแบบว่ามีแต่ให้นะจ๊ะแบบมันตั้งสติบ่ได้แบบเห็นคนมากก็ต้องให้ถ้าตอนเดียวก็คือตอนออกไปเผาศพพี่สาวจริงๆนะจ๊ะแบบบ่ไปบ่ได้ตอนนั้นต้องไปต้องจูงพี่สาวไปจริงๆนะคะก็คือเป็นเหมือนที่พึ่งพิงในวันที่เรากำลังล้มตอนนั้นเนาะเขากับแบบกะฮักเหมือนพี่สาวกะฮักเพิ่นคือพี่สาวผู้เพิ่นเสียนะคะเพราะว่ามันยุ่งกันมาแต่หน่อยนะจ๊ะจ้ะชีวิตผ่านอะไรมาเยอะแต่พลังงานในชีวิตของพี่นี่มันมีพลังล้นเหลือจริงๆอ่ะเป็นพลังที่ดีด้วยเนาะค่ะวันนี้น่าจะมาโชว์พลังอะไรหลายๆอย่างให้พวกเราดูเกี่ยวกับวิถีชีวิตไหมค่ะวิถีชีวิตวิถีชีวิตเฮาหากินบ้านนอกเฮาค่ะเหมือนได้อาหารธรรมชาติได้คุ้นว่าเราจะต้องได้กินอะไรบางอย่างแน่เลยแซ่บค่ะเด็ดค่ะเด็ดค่ะรับรองเด็ดแซ่บต้องแซ่บนะต้องแซ่บนะแซ่บค่ะแซ่บอีหลีนะค่ะค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นความฝันวันนี้ที่พี่ตันอยากได้กลับไปคืออะไรคะดวงอยากได้รถไฟฟ้าให้ยายคงให้น้าหนูนี่แหละค่ะเพื่อให้เขาไปยายคองเพิ่นเป็นอบต.เพิ่นเป็นอสม.ว่าเพิ่นบ่มีรถไปส่งงานก็เลยอยากได้รถมอเตอร์ไซค์3ล้อเพิ่นว่าสกูตเตอร์บ่ค่ะคือว่าจังได๋ภาษาไทยเขาว่าจังได๋ก่อนนั่นล่ะจ้ะอยากได้ไปให้ยายคองเพิ่นจ้ะอ๋อเออเมื่อกี้ตกใจพูดบอกว่าอยากได้รถไฟฟ้าผมก็นึกว่าจะเอา BTS ให้แล้วไม่ใช่ใช่มั้ยสกูตเตอร์แม่นใจหวยสกูตเตอร์ไฟฟ้าตกใจโหเรื่องใหญ่คุณซุปต้องไปเหมา BTS มาให้เลยน่ะโอเคค่ะงั้นตอนนี้พวกเราอยากดูความสามารถของพี่แตนละพี่แตนพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับคุณแตนครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับค่ะ TikTok เราดวงพรมณีรอบโลกค่ะให้โอกาสชวนคนมากดติดตามเดี๋ยวคุณแตนบอกนะพูดกับกล้องนี่นะเอาเลยคุณแตนเชิญชวนเลยฝากติดตามช่อง TikTok ดวงนี้นะจ๊ะดวงพรมณีรอบโลกภาษาไอ้ YouTube แล้วจ้ะอีสานบ้านสาวดวงจ้ะขอบคุณจ้าน่ารักว่ะท่านครับเดี๋ยวจะได้เห็นวิถีชีวิตเขาผ่านเรื่องราวความสามารถของเขาพี่โตรบกวนใส่แมสนึงครับแต่เชิญครับค่ะท่านประธานครับท่านผู้ชมครับผมบอกล่วงหน้าว่าเรื่องราวความสามารถของคุณตันวันนี้สนุกมากๆครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจาก
ภาพปริศนาครับทีมงานครับพี่ซุปขอภาพครับเราท้าทายคุณแตนผ่านภาพ3ภาพเนี่ยครับซึ่ง3ภาพนี้จะนำมาซึ่งความสามารถและเมนูของกรรมการ3ท่านคุณแตนเดี๋ยวคุณแตนรอสักครู่ผมขอให้กรรมการเลือกก่อนผมเชื่อเลยทุกคนจะแย่งภาพล่างไม่ได้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 เดี๋ยวถ้าแย่งกันเราไม่ได้ผมขออย่างนี้เพื่อความชัดเจนเราไม่มีเรื่องของอายุเรื่องของเพศนะผมขอแบบกีฬาระดับโอลิมปิกเลยคนให้ออกครับคนให้ออกละใครออกก่อนได้เลือกโอเคค่ะภาพแรกครับภาพแรกนะได้เลือกภาพแรกโอ้โหออกคุณเลือกนะครับอย่าบอกนะจะเอาซองมาบอกคนออกเลือกสุดท้ายไม่เลือกเลยครับคุณไม่เลือกเลยครับล่างน้ำมีปลาคุณเลือกคุณเลือกคุณเลือกล่างเลือกเถอะมาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวต้นไม้ต้นไม้มีงูต้นไม้ต้นไม้ค่ะคุณเลือกต้นไม้ค่ะสรุปคุณเลือกบนขวาเหลือสองภาพยิ่งฉุบยิ่งฉุบคนชนะได้เลือกเอางี้ครับถือว่าผมเป็นพี่เขาแล้วครับผมให้เขาเลือกก่อนเลือกเลยพี่ต่อครับเอาอ๋อเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องคิดแล้วเราอย่างนี้นะพี่ว่าโตไม่ไหวโอเคนั่นแหละพี่ว่าโตไม่ไหวพี่แบบถ้าพี่ชายเขาอยากได้ทะเลผมก็เอาข้างบนก็ได้ครับโอ้จะเป็นภาพดินๆนะครับภาพดินก็ได้ครับพี่หอยครับผมพี่วิวสวยผมบอกเลยคุณไม่ชอบผมผมว่าน้องไม่ไหวอะไรนะผมว่าน้องไม่ไหวแล้วคุณคิดว่าผมไหวใช่ไหมเอาตรงนะครับสิ่งที่ผมคิดเนี่ยถ้าผมเลือกอันแรกเนี่ยผมรู้เลยว่าผมจะเลือกอันที่หนึ่งไออันดูที่ดูธรรมดามันจะอันตรายที่สุดอันที่ดูไม่ธรรมดามันจะไม่อันตรายพี่เปลี่ยนได้อะไรนะพี่เปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนฮะผมไปตามสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติสรุปนะครับผมสรุปนะครับบนขวาครูง้อซ้ายพี่โตครับข้างล่างพี่หอยงั้นเราเริ่มจากบนซ้ายบนซ้ายนี่จะเป็นเรื่องราวความสามารถในการหาวัตถุดิบของคุณแตนเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอะไรซ่อนอยู่และจะนำมาซึ่งเมนูของโตครับเนี่ยเริ่มก่อนต้องเบาสุดแน่เลยบนซ้ายครับเชิญครับทีมงานครับภาพบนซ้ายครับหนักอ่ะทะเลหนักนึกแล้วว่าคุยเรื่องการนั้นไม่ธรรมดามันคือนาเหรอครับค่ะทุ่งนาทุ่งนาเนาะทงหน้าโอ้ยสวยเนาะมื้อนี้ดวงสิพาคุณชวนมาหากินอาหารเด็ดชนิดนึงของบ้านเฮาเลยล่ะค่ะเพิ่นเป็นสัตว์ชนิดนึงที่แบบว่าแซ่บคักในบรรดาบ้านเฮานี่ท็อปฮิตที่สุดท็อปฮิตครับที่ท็อปฮิตครับบ้านนี้ก้อนเงินซับตัวนี้นี่เพิ่นจะอยู่น้ำใต้เฟื่องใต้ฟ้าอยู่ใต้ฟ้าครับเพื่อนเบิ่งเด้อจ้ะเพิ่นสิมักอยู่ใต้ดินนะจ้ะเพื่อนๆแบบว่าเพิ่นสิลบลงไปอยู่ในดินบ่พ่อฝนตกบ่จังสิโผล่ขึ้นมาโดยธรรมชาติแต่ว่าคันยามแนวสิกินบ่เฮาต้องหาเฮาต้องเคลียร์ใช้วิธีเคลียร์ครับอันนี้ถือเด็ดเลยใช่มั้ยครับเด็ดเด็ดนะเด็ดทุกอย่างที่เอามาเด็ดหมดนะเด็ดนะอ้าวนี่ค่ะเพื่อนเจอแล้วค่ะรู้แล้วค่ะเพื่อนอยู่ในโรงครับเป็นวิธีหากินอาหารแซ่บด้วยเพื่อนๆเด้อของดีต้องของแซ่บต้องอยู่เลือกเพื่อนเพื่อนเด้อในรายการเราเคยมีแมงป่องครับโตแล้วก็ยู้ตัวบ่ค่อยสิพบไม่ใช่แมงป่องที่คิดว่าคืออะไรครับสัจจันทร์คือเพื่อนเด้อเฮ้ยแล้วใช้บางอย่างไปเกี่ยวครับเป็นอะไรครับที่ใช้เกี่ยวเบ็ดเบ็ดนะครับปูหรือเปล่าโตเฮ้ยไม่กรรมการคิดไปถึงอะไรบ้างครับตอนนี้พี่หอยนึกถึงหนูแกสบี้หนูแกสบี้ครับครูครับอยู่ในรูมีหนูมีงูอะไรอย่างเงี้ยโตครับเป็นหนูหรือเป็นหนอนอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ตรงเนี้ยคะคือมันย่ามีรูมันมีรูอ๋อเราเห็นรูอยู่ก่อนแล้วพอเคลียร์เคลียร์ฟังเคลียร์มันจะมีรูแล้วเคลียร์ฟังอ๋อมันจะมีรูอ๋อเห็นรูมันจะเป็นรูเห็นรูครับจ้ะใช่แล้วล่ะแกสบี้พี่หมอชมต่อครับก็ใช้จากจะใช้อุปกรณ์พิเศษดอกเขียวก็คือขึ้นมานะจ๊ะอุ้ยอะไรอ่ะเขียวขึ้นมาเสร็จแล้วเราต้องใช้มือเราช่วยลงไปตกนะเพื่อนนะเราก็จะได้อุปกรณ์อาหารที่รสเด็ดที่สุดเด้อเพื่อนผู้ใดมักปนกับสิปนกับมือนะครับผู้ใดมักหลับกูนาปูนะจ๊ะปูนาธรรมชาติแสนแสบจ้ะบ่มีสารพิษปูนาสะอาดมากครับไม่มีสารพิษครับปูนาไม่มีสารพิษครับสุดเลยอ่ะปูนาครับปกติถ้าเรากินส้มตำเนี่ยครับ
อันนั้นคือปูดำถูกไหมครับถ้าอยู่คันยูบ้านนอกจะเป็นปูหน้าแบบนี้อ๋อเหรอคะอ๋อเหรอครับแต่ว่าคันทายุงเทียบจะเป็นปูดำแต่ว่าบ้านนอกปูหน้าแบบนี้เพราะว่าแถวบ้านหลวงมันจะหลายเพราะว่ามันบ่มีสารผิดจ้ะผมก็บอกได้เลยว่าปูนาแบบนี้ครับคืออาหารชั้นเลิศและสะอาดคือเขาสะอาดมากเขาสะอาดมากสะอาดกันบ่สะอาดเพิ่นบ่อยู่ค่ะโตเริ่มอยากชิมแล้วมั้ยครับโอ้ผมอยากชิมผมชอบกินครับแต่ประเด็นคือจะได้ชิมหรือเปล่าอะถ้าหากว่าคุณตันทําภารกิจนี้ได้ครับโตก็จะได้ชิมเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้เราให้เวลา1นาทีครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยใช้ตะขอทีมงานให้อุปกรณ์ใหม่ซึ่งเรานําเข้าจากต่างประเทศชื่อว่าไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อประเทศไหนเนี่ยสมัยนี้ไม้แขวนเสื้อนี่รับมาจากมอญเหรอครับผมให้เวลา1นาทีครับให้ได้1ตัวทีมงานครับภารกิจมาครับพี่ดวงพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะโอ้ที่จับเวลาแล้วครับเกียรติการเอาใส่ในเพชรเสือด้วยไปด้วยอ่ะ1นาทีเหลือสู้วกสู้ตายนี่เป็นผู้หญิงเก่งมากนะจริงๆคล่องมากดินมันแข็งแล้วค่ะตอนนี้มันจะขุดลำบากจ้ะมันจะขุดลำบากแล้วปูเวลาดินมันแข็งมันก็จะมุดลงไปเรื่อยๆนะจ้ะมุดหาความสุขเขาหนีเราใช่จ้ะมันจะหนีเวลาเราสี่สิบปีแล้วครับนี่คือเราพยายามจะเกี่ยวเขาใช่ไหมครับจ้ะเราแบบนี้เราห้ามบัวธนัดด้วยจ้ะแบบนี้นะจ้ะเรามั่นใจว่ามีไหมครับมีค่ะมั่นใจนะเนี่ยโผล่แล้วเมื่อกี้เห็นมันเป็นไปได้ไหมครับว่าเขี่ยไปแล้วมันไม่เจอโอกาสที่บ่มีน้อยค่ะส่วนมากจะมีค่ะเพราะเขาเคยใส่เวียดนามแต่ว่าธนัดก็คือไม่แพ้นะคนตลอดเดี๋ยวเวลาตอนนี้ไม่ถึง15วิแล้วครับโอ้ยังไม่ได้ครับไม่ได้ครับเหลือไม่ถึง10วิครับ9ไม่ได้คือหมดนะครับจะ6 5 4 3 2 1โอ้โหเหนื่อยมั้ยพี่ดวงนิดนึงจ้ามันเหนื่อยนิดนึงความยากมันจะอยู่ตรงนี้จ้ะเราไม่ถนัดคุ้นกับไม้ตัวนี้ใช่ไหมจ้ะปกติเราจะใช้เบ็ดแล้วเราจะเกี่ยวดึงขึ้นมาตัวนี้เรามันเกี่ยวขึ้นมายากเนาะมันไม่ถนัดตัวนี้ละจ้าภารกิจนี้ผ่านครับและนั่นหมายความว่าโตได้ชิมไปดูกระบวนการทำเมนูกันครับซึ่งเราจะมีคู่หูของคุณแตนด้วยก็คือคุณน้าค่ะยายคองยายคองนะยายคองนะเดี๋ยวจะเห็นยายคองคู่หูในติ๊กต็อกด้วยทีมงานครับขอดูเมนูปูนาครับนี่ครับเอาไปทำอะไรครับเราเอาไปคั่วก่อนส่วนผสมของเมนูนี้เนาะจ้าเพื่อนๆก็จะมีนี่จ้าโอ้ยโตนะใช่อันบักพริกหอมแข็งบักนาวบักเขือเลนบานเท่านี่นะจ้าแล้วก็สิ่งที่ขาดบ่ได้เลยแถมนี่สุกแล้วเนาะสุกแล้วเนาะสุกแล้วนี่จ้ามันขาดบ่ได้ด้วยจ้าพอหูแล้วมันบ่จ้าพ่อหูแล้วมันบ่จ้ะลมแรงลมพ่อเฮาหูแล้วว่าจังได๋บาดนี้ก็สิให้พวกเจ้าเบิ่งเด้อว่าวิธีการเฮ็ดจังได๋ยั่วไปเลยยั่วจังซี่นะโอ้โหเฮาจะบ่ใส่แบบอันนี้เฮาเฮ็ดแบบบ้านเฮานะแบบโบราณเนี่ยคันเฮามักอันใส่น้ำตาลมารสชาติหวานเนี่ยจ้ะเฮาก็จะปรุงน้ำตาลเล็กน้อยเนาะจ้ะโอ้ยอ้าวแล้วเธอก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจับปูนาครับโอ้โตครับนี่คือเมนูของโตครับอันนี้เราปรุงสุกที่กรุงเทพนะครับอ๋อรอใช่ไหมครับกลิ่นหอมจังเลยยำหอมมากครับยำปูนาครับนี่เขามีการเบี่ยงไปทางเพื่อนๆด้วยลักษณะเหมือนยั่วนี่อันนี้คือเรากินได้ทั้งตัวเลยไหมครับพี่ครับจ้าจังเลยโทษนะครับมันไม่ถนัดใช่ถ้าเราเกี่ยวก่อนมันจะไหลออกมาเราก็เลยไม่เก็บนี่ไงต้องแกะนี่ออกค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องฮึบไอ้เหี้ยฉันจะไม่มองปูนาจ้าจ้าจ้าหืมคุณยายสิคะคุณโตครับคุณไม่ใช่คนดีเมนูนี้เต็ม10ตัวให้เท่าไหร่ครับผมให้10เลยครับ10เต็มครับสุดยอดขอบคุณค่ะผมชอบมากความสนุกยังไม่จบครับ
รับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ